ยังไงคะนางงอนเนี่ยค่ะไหนๆก็โดนแล้วจุดทูบก่อนเดี๋ยวตอบรอเล่นรอเล่นอยากเล่นบ้างก็งงเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่ามีพี่นักข่าวเขาอ่านก่อนแล้วเขาก็โทรมาหาผู้จัดการเราก็เลยแบบฮะอะไรหรอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเพจเนี้ยลงเราก็เลยเข้าไปอ่านแล้วไปอ่านแบบข้อมูลพอเราอ่านปุ๊บเราก็แบบตอนแรกไล่ตามข้อเขาข้อแรกทนจนเลิกแฟนใช่ติ๊กก่อนใช่ข้อสองลงมาปุ๊บพูดแบบเขาเรียกอะไรเหยียดงานเคยไม่น่าไม่นะปกติแกล้งทีมงานแล้วโดนทีมงานดุว่าชอบแม่เป็นนางเอกเราชอบแกล้งทีมงานไม่น่าไม่ใช่เราชอบไปเล่นมุกส่วนมากก็เลิกแบบทำงานอยู่แล้วช่วงว่างก็จะชอบไปยืนอยู่กับทีมไฟทีมกล้องชอบไปเล่นกับเขาแล้วก็อีกอันนึงก็คือพูดน้อยพูดยากต้องจุดธูปพูดแล้วก็เลยบอกว่าไอเนี้ยสวนทางกันเลยจุดธูปเหมือนกันแต่ให้หยุดพูดใช่อันนี้ไม่ใช่เราละไอเนี้ยเรามั่นใจถ้าเกิดแบบพูดมากน่าจะเราอะไรเงี้ยนางเอกพูดไม่หยุดใช่ไหมเนี้ยใช่พอเป็นเรามันมีความรู้สึกใจเสียไหมตอนแรกก็ใจเสียตกใจว่าแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรเราไปเผลอทำอะไรนิสัยไม่ดีใส่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราพยายามระวังอะไรตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามแบบดูแลเอาใจใส่ทุกคนรอบตัวเราเพราะเรารู้สึกว่าคนทำงานรอบตัวเราเป็นเหมือนคนที่รู้จักเรามันเป็นใครคนหนึ่งในชีวิตของเราอะแล้วเราเลยบอกเฮ้ยเราไปทำอะไรไม่โอเคแล้วแบบเขาไม่ได้คุยกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะได้โทรไปที่กองเราจะได้คุยเราจะได้ถามเขาดูว่าเราไปเผลอทำพฤติกรรมไหนเราจะได้แก้ไขและปรับปรุงเพราะว่าคือเราก็อยู่ในวงการมา11ปีอะคือหนูก็โชคดีว่ามีพี่ๆนักข่าวมีพี่ๆทุกคนคอยสอนคอยเตือนมีคนมาคอยบอกตลอดอย่างเช่นเมื่อก่อนก็ภาษาไทยไม่แข็งแรงตอบแล้วมันทำให้เป็นข่าวเพราะว่าคนเข้าใจผิดเขาก็จะคอยบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะลูกต้องอย่างนี้นะลูกต้องบอกอย่างนี้นะลูกมันถึงจะถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เวลานักข่าวถามหนูก็เป็นมนุษย์ที่แบบไม่เคยแบบว่าไม่ตอบเลยอ่ะคือตอบตรงจนแบบว่าแทบจะไม่ได้ข่าวต่ออย่างคนอื่นเขาต้องกักงานแล้วก็ไปเอาอีเวนต์ใช่ไหมเราไม่เคยเราตอบจบตั้งแต่แรกแล้วก็แบบไม่ได้งานอีเวนต์ต่อไม่ได้เงินต่ออะไรอย่างเงี้ยเราซีเรียสกับเรื่องนี้มานอกกว่าสมควรจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสคือเรารู้ว่าคนรอบตัวเราอ่ะไม่ได้เข้าใจเราผิดแต่ว่าเราซีเรียสกับคนที่ไม่รู้จักเราก็ไปคอมเมนต์หรือบอกว่าแบบเป็นเราแล้วแบบเฮ้ยคุณยังไม่เคยเจอคุณยังไม่เคยสัมผัสเราเลยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบนั้นด้วยการอ่านข่าวน่าจะคิดไปเองเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเลยรู้สึกว่ามันไม่เคยเจอกันน่ะแล้วเขามาว่าเป็นเราแล้วแบบมันทำให้คนเข้าใจเราผิดเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเราก็เขาเรียกว่าซีเรียส50ไม่ซีเรียส50เพราะหนึ่งมันไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาก็คือคนดูที่ติดตามผลงานเราอะแล้วเขาจะรู้สึกไม่โอเคกับผลงานเราหรือเปล่าแบบมันอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเราจากข้างนอกแล้วไม่ติดตามผลงานซึ่งเราตั้งใจทำงานแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราอยากให้ดูผลงานอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรในกองไม่เคยมีเพราะปกติหนูเป็นเด็กที่แบบว่าคือไม่รู้ไม่อะไรหรือเห็นเขาแบบว่าเราเป็นคนเขาเรียกสัมผัสไวเราสังเกตว่าถ้าเกิดพี่คนนี้เริ่มนิ่งเริ่มไม่คุยกับเราเราก็จะเดินไปว่าเป็นอะไรไปทำอะไรให้พี่ไม่โอเคหรือเปล่าเผลอไปพูดอะไรหรือเปล่าคือหนูจะถามเขาอย่างนี้เลยถ้าเกิดเขาตอบหนูก็จะบอกให้หนูขอโทษหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้หรืออะไรหนูก็จะได้อธิบายในมุมของปากอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเป็นคนหน้างอไหมคะยังคิดอยู่เลยว่าไอการทำหน้างอคือแบบต้องยังไงอะคือการทำตลอดเวลาจนคนบอกว่าเราเป็นนางเอกหน้างอเดี๋ยวเราก็เลยคิดว่าปกติเราจะเป็นคนแบบว่ายิ้มอะไรเงี้ยขนาดแบบว่าคนบอกว่าเชอร์เบลไปเปลี่ยนชุดหนูยังจะแบบไม่เงี้ยใส่เขาเงี้ยหนูจะแบบปากตอบไม่แต่หน้าคือยิ้มแย้มและคิดคักอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเหนื่อยแค่ไหนหรือป่วยไปกองหนูก็ไม่เคยทำหน้างอหรือแบบไม่เคยทำตัวว่าแบบอดแอดหนูคือแบบหนูก็ยังขำกับทีมงานปกติหนูก็เลยแบบไอเนี้ยไม่น่าใช่หนูหรือว่าเวลาเราไม่ยิ้มแย้มมันดุหรือยังไงน่าจะเป็นไปได้บางทีมันก็เมื่อยแล้วก็บางทีฉีดโบท็อกซ์อะเนาะเจอไหมบางทีมันฉีดโบท็อกซ์อะแล้วแบบมันตึงอ๋อที่ไม่ยิ้มนี่คือมันตึงเองมันตึงหรือบางทีแบบว่าโบท็อกซ์หมอฉีดผิดจุดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่แบบนั้นอาจจะบังเอิญไปเห็นตรงไปเห็นจุดนั้นแล้วก็คิดว่าเมื่อก่อนนั้นเนี้ยเชิงไม่ได้ทําเลสิกเชิงเพิ่งทําเลสิกตามาก็พอตอนสายตาสั้นน่ะเรามีเวลาไม่ใส่แว่นไม่ใส่อะไรเงี้ยเราก็มองไม่เห็นใครแล้วก็จะหน้านิ่งใช่แล้วก็คิดว่าตอนนั้นอาจจะทําให้คนคิดว่าเราหน้าหงอได้แต่ว่าคือหนูทําเลสิกแล้วแต่หนูยังไม่มีโอกาสได้ไปกองไหนหนูเลยแบบ
ยางอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอะภาพมันไม่เห็นภาพอะค่ะอยากเห็นภาพอะค่ะเวลาแบบมันตึงๆมันแบบตึงๆยังไงอะก็เดินแบบสมมติเดินก็แบบได้แต่ว่านิ่งอย่างเงี้ยคือมองไม่ได้คือตอนนั้นมองไม่เห็นอะไรนะที่ไม่ยิ่งอะคือต้องระยะนี้ถึงจะเห็นระยะแบบเท่านี้ถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเดินแล้วไม่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ใส่แว่นก็คือแบบไม่เห็นไม่ได้พร้อมบวกใครด้วยไม่ได้พร้อมบวกคือไม่เห็นไม่เห็นต่อให้คุณยิ้มมาแต่หน้าไม่ได้อยู่อย่างระยะนี้ไม่รู้หรอกนะว่ายิ้มยืนห่างกันอย่างเงี้ยแล้วยิ้มมาก็แบบไม่มองเห็นจริงจริงเขาไม่เห็นใช่แต่วันนี้ทำเลสิกแล้วนะคะมันจะไม่มีกรณีนี้ค่ะขออภัยไหมคะคนที่แบบไปเห็นในช่วงจังหวะที่เราตึงแล้วแบบคิดไปว่าเป็นเราขออภัยค่ะทำเลสิกแล้วนะคะถ้าสนใจอยากรู้ว่าทำที่ไหนถามมาได้ค่ะเดี๋ยวบอกค่ะทำแล้วทำเลสิกแล้วแล้วก็บางทีมันอาจจะแบบเป็นการตึงเพราะว่าเปลี่ยนหมออะไรเงี้ยโบท็อกมันเลยแบบว่าตาแข็งไปนิดนึงอะไรเงี้ยบางช่วงใช่มันอาจจะมีแบบผิดนิดนึงยืนยันค่ะว่าไม่ใช่หนูนะคะไม่ใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าเขาบอกอันนี้เอาข้อหนึ่งที่เรารู้ไม่ใช่เขาบอกว่าย้ายค่ายแล้วคือเรายังไม่ได้ย้ายค่ายเราแค่หมดสัญญาแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์และยังไม่ได้ถ่ายที่ไหนเลยล่าสุดที่ถ่ายก็ของคาไฟเดย์อินแทปไปนอนวันเลยท้ายซึ่งออนช่องวันเหมือนเดิมเราก็เลยคิดว่าไอ้ข้อนี้ก็ยิ่งทำให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราชัวร์คิดว่าจะกระทบกับงานไหมคะข่าวนี้หนูว่าไม่นะเพราะคนที่เคยทำงานกับหนูหรือว่าใครที่เคยเจอพบเจอหนูเนี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็วันนี้ได้ตอบอ่ะหนูก็เลยคิดว่ามันคงไม่กระทบแล้วแหละเพราะวันนี้เราได้ออกมาฉีกชัดเพราะว่าตอนที่หนูโดนอ่ะหนูก็รีบออกมาโพสใน IG คือไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดเราพูดไลฟ์ไปอ่ะเราอาจจะแบบพูดตอบอะไรที่มันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยมาคุยกับพี่นักข่าวอ่ะยันจี้หรือขยี้อะไรตรงที่แบบหนูแบบทําให้สงสัยได้แต่ถ้าตอบเองหนูอาจจะตอบไม่ดีพอก็เลยแบบโอเคเราก็รอวันนี้ดีกว่าแล้วเราเคยเห็นนักแสดงที่หน้างอมั้ยคะไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครแม่ปกติหนูอยู่กับทีมงานหนูอยู่กับกล้องหนูอยู่กับทีมไฟที่หนูไม่ค่อยไปอยู่กับทีมนักแสดงเราก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าไปอยู่กับพี่ตากล้องกับทีมไฟทีมเสื้อผ้าทีมคอปอะไรเงี้ยหนูจะไปอยู่อย่างนั้นบางทีก็แบบหิวๆก็แบบบอกพี่ทีมไฟส้มตำหันหนึ่งไปนั่งจกส้มตำกับทีมหนูอะไรเงี้ยแต่กับนักแสดงคือเราก็สนิทกับนักแสดงแต่เราเป็นคนชอบอยู่กับทีมงานมากกว่าเพราะว่าเราเรียนจบภาพยนตร์ด้วยไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบความแบบจริงใจของทีมงานชอบความแบบธรรมดาปกติอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคจ้า